ผู้ประกอบการกัญชาจวกรัฐบาลกลับไปกลับมาทำให้หมดความน่าเชื่อถือจากอารยประเทศจากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้นำกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5และให้ออกกฎกระทรวงอนุญาตให้นำกัญชาไปใช้ประโยชน์เฉพาะทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นล่าสุดนายวิสารพจน์ประสาทประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกจวกรัฐบาลกลับไปกลับมาทำวงการกัญชาสะเทือนหมดความน่าเชื่อถือจากอารยประเทศแนะไตร่ตรองในทุกมิติทุกการลงทุนมีต้นทุนในการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยกาญจนบุรีของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปลูกกัญชารายใหญ่ผู้ได้รับอนุญาตรายใหญ่สุดในประเทศไทยถ้าท่านนายกบอกจะเอาบัญชีรายชื่อกัญชากลับไปอยู่ในบัญชีรายการยาเสพติดก็ต้องถือว่ามีผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดดังนั้นขั้นตอนหรือกระบวนการทำยารักษาโรคทุกอย่างก็ต้องผ่านทุกกระบวนการกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องให้อย.พิจารณาก็ต้องมีเรื่องของปปส.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดังนั้นการวิเคราะห์การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคที่เกี่ยวกับกัญชาต้องกลับไปสู่การเริ่มต้นใหม่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่วันนี้เรากำลังจะมองกันว่าถ้าจะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ท่านก็จะต้องสามารถแก้ไขในเรื่องกฎหมายข้อบังคับที่สำหรับการทำยาที่บอกว่าสำหรับทางการแพทย์ให้ได้แต่ที่แน่ๆครับถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดทางเราก็กระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ถามว่าอยากให้เป็นยาเสพติดหรือไม่อยากให้ยาเป็นยาเสพติดก็เป็นได้ทั้งสองแบบผมยินดีเข้าสู่กระบวนการตามที่รัฐบาลไทยสั่งการนะครับทีนี้ก็ต้องมองย้อนกลับอีกว่าทำไมผมถึงปลูกกัญชามันไม่ได้อยู่ดีๆผมจะมาปลูกกัญชารัฐบาลอนุญาตให้ปลูกผมจึงปลูกกัญชาแล้วก็การปลูกกัญชาก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ปลูกกัญชาผมก็ปลูกกัญชาจึงลงทุนผมลงทุนการดำเนินการไปกว่าพันล้านสำหรับการตั้งใจที่จะทำเอากัญชาเป็นยารักษาโรคเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชตัวใหม่แต่ถ้าทันทีที่กลับไปเป็นแบบนี้เราก็ต้องกลับมาเซตกันใหม่ว่าทิศทางจะไปอย่างไรและที่สำคัญคือเราลงทุนเพราะเราไม่ได้อยู่ดีๆก็ทำเองรัฐบาลเป็นคนอนุญาตส่งเสริมสนับสนุนให้เราทำเราก็ทำแล้วคราวที่แล้วรัฐบาลก็แจกกัญชาไปล้านต้นแล้ววันนี้รัฐบาลจะบอกว่าเป็นยาเสพติดให้โทษซึ่งผมก็มองว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลอยู่ที่ตรงไหนผมไม่ได้สนใจว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลของใครแต่ผมสนใจว่าเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็ประกอบไปด้วยการจัดตั้งของเป็นรัฐบาลขึ้นมาแต่อย่างนี้เนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรถ้าเปรียบเทียบระหว่างกัญชากับคาสิโนผมว่าก็คงไม่แตกต่างกันวันนี้รัฐบาลอยากให้มีคาสิโนอยากให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการทำคาสิโนหรือเรียกว่าบ่อนเกิดรัฐบาลหน้าบอกว่าคาสิโนผิดกฎหมายการลงทุนจะทำอย่างไรรัฐบาลเราจะอยู่ยังไงประเทศเราจะอยู่ยังไงเราจะมีความเชื่อมั่นกับในอารยประเทศอย่างไรผมมองว่ากัญชาไม่ได้แตกต่างจากบ่อนไม่ได้แตกต่างจากการทำคาสิโนการอนุญาตดังนั้นผมมองว่าการความเชื่อมั่นของรัฐบาลไม่ได้อยู่ตรงที่ความเชื่อในแต่ละเรื่องวันนี้เนี่ยถ้าจะมาหันกลับมาควบคุมนะฮะกำหนดกฎเกณฑ์การนำเข้าหรือการควบคุมการปลูกให้ได้มาตรฐานไอ้เนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเคร่งครัดในทุกๆสิ่งดีกว่าการที่จะมาแก้ไขแบบนี้ทางเรายินดีเข้าสู่กระบวนการแต่รัฐบาลเองเนี่ยควรจะต้องไปกำกับพวกที่นำเข้าช่อดอกจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมายซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยหรือเกษตรกรไทยเนี่ยไปต่อไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมและกระทำแต่ไม่ใช่หมายความว่าเหมารวมว่ากัญชาต้องกลับไปเป็นยาเสพติดวันนี้เราต้องมองอีกเรื่องนึงด้วยนะครับว่าวันนี้เยอรมันเขาประกาศกฎหมายควบคุมผู้บริโภคเขาอนุญาตให้เด็กอายุ18สามารถครอบครองกัญชาได้25กรัมคนอายุ21ครอบครองกัญชาได้25กรัมแต่ไม่เกิน50กรัมซึ่งเป็นกฎหมายในการควบคุมผู้บริโภคซึ่งกฎหมายแรกเราก็ล้อจากเขาแล้วกฎหมายเหล่านี้ก็ต้องล้อจากเขาเช่นเดียวกันดังนั้นผมก็ลองว่า